มาแล้วค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ Riches to Rack จากคนรวยสู่คนมีเงินศูนย์เหรียญแล้วว้ายรถไฟชนกันค่ะรถไฟชนกันค่ะนะสวยแล้วอ่ะอุ๊ยชี้สาดน้ำใส่หน้าสุบรีมอ่ะชื่ออะไรวะเนี่ยแต่งงานแล้วก็ไม่เป็นไรมีเงินให้หนูยืมไหมคะมีว่ะคุณผู้ชมมีให้มาอีก 2,000 อุ๊ยรวยเร็วมากสวัสดีค่ะนี่ค่ะโบลาอินโทรดักชั่นน่ะหนทางสู่ความร่ำรวยขอเงิน 2,000 หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าจะไปแต่งห้องนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Not So Very Legacy Challenge นะคะตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงเจเนอเรชันที่2หรือว่าคุณสุพรีมนั่นเองแล้วในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยสุพรีมเขาก็โตเป็นวัยยังอดัลต์เต็มตัวแล้วใช่ไหมแปลว่าเอพิโซดนี้เราจะทำการ splitfrom household ใช่ป่ะเข้าใจคำนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือการแยกตัวออกจากครัวเรือนนี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะต้องมีอะไรจัดการนิดหน่อยเพราะว่าเราอยากให้คุณทิฟฟานี่เนี่ยเขาอยู่กับเราไปอย่างยาวนานกาลนานมากกว่านี้มากกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งมันก็ make sense นะเพราะว่าคุณทิฟฟานี่เขาทำงานอะไรเกี่ยวกับไปอวกาศอะพวก atmosphere บนชั้นอวกาศอาจจะทำให้คุณทิฟฟานี่เขาอยู่ยงคงกระพันได้แต่ว่าก็ยังมีอายุขัยอยู่ดีคือคุณชิมิหมายความว่าคุณชิมิแค่จะลดอายุนะคะโดยการไปซื้อreward store มานะคะแล้วก็ให้กิน portion of youth นะคะค่าอายุเนี่ยจากวัย adult ของเขาอะตอนนี้มันเหลืออีก15วันจะเป็น elder ก็จะไป reset ใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะอย่างน้อยก็ยังจะได้พอมีหวังว่าคุณทิฟฟานี่เขาจะเจอ generation ที่3เนาะส่วน supreme นั้นหรือเราก็ได้ไปเปลี่ยนทรงผมให้เขานิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูโตขึ้นมาหน่อยนะคะและลูกก็คือร้องลองไม่หยุดคุณแม่โลกอยู่ไหนแม่โลกต้องมาเลี้ยงลูกก่อนแม่โลกะมาให้อาหารก่อนเดี๋ยวจะช่วยจัดการกับครอบครัวนี้ให้ถึงที่สุดเลยคือเราเนี่ยยังมีสิ่งที่จะต้องเก็บติดตัวคุณสุพรีมไปนั่นก็คือรูปถ่ายพวกนี้นะคะเราก็จะทำการหยิบใส่กระเป๋าของสุพรีมไว้เนอะเวลาเขาสปลิตออกจากครัวเรือนเนี้ยแบบแยกตัวออกไปแล้วอ่ะเขาก็จะได้มีรูปถ่ายพวกนี้เก็บไว้ให้ดูต่างหน้าแล้วก็ของในกระเป๋าคุณสุพรีมก็เก็บไว้นะคะไอ้พวกเนี้ยเผื่อเอาไปขายได้ในการเริ่มต้นชีวิตแล้วก็เราจะให้เริ่มจากแร็คกับคุณผู้ชมจากเป็นซีรีส์อะไรอะ Riches to Rack เหรอจากลูกคุณหนูสุยาจกแล้วก็จากยาจกสุเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่า Supreme เขาจะทำตัวเองได้ดีสักแค่ไหนนะคะในแบบบั้นปลายชีวิตของเขาเราก็มาลุ้นไปพร้อมกัน อย่างแรกที่เราจะออกจากครัวเรือนเนี่ยเราจะต้องกดองโทรศัพท์เนาะแล้วก็เลือกโหมดรถนะคะหรือว่าโหมด travel นะแล้วก็เลือก split form โอ้ยมันจะต้องมีอะไรมาแทรกอะตลอดเวลาทุกการทำกระทำทุกอย่างจะต้องมีอะไรมาแทรก yeah. นี่นะคะเลือก split from household and move นะคะตื่นเต้นว่าพอเรากดเรียบร้อยหน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะว่าเนี่ยสุพรีมเขาได้แยกตัวออกมาแล้วจะเอาเงินติดตัวไปกี่บาทไหมจะเอาเงินติดตัวไปไหมหรอไม่เอาดีกว่าคิดว่าไม่เอาไปเลยสักบาทเดียวคุณแน่ใจไหมว่าจะต้องการทำต่อแน่ใจก็อย่างที่เคยเกริ่นกับคุณผู้ชมไปนะคะเมืองซานไมชูโน่เนี่ยก็จะเป็นจุดที่สุพรีมเขาจะมาใช้ชีวิตช่วงวัยกลางคนวัยทำงานจนถึงบั้นปลายชีวิตของเขาเนาะก็จะให้มาอยู่ที่นี่ดีกว่ามันไม่มีคนอยู่พอดีเลยแล้วก็มีซิมครอบครัวของคุณผู้ชมท่านสุดท้ายอ่ะของคุณกาโบนะคะเขาอยู่ที่นี่พอดีเลยแล้วก็ย้ายเอาเอฟเฟอร์ตไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมต้องใช้สูตรก่อนฟรีreal estate on เข้าไปก่อนเลยแล้วก็ลบทิ้งให้หมดเลยลบทุกอย่างทิ้งให้หมดเลยนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ Riches to Rack จากคนรวยสู่คนมีเงินศูนย์เหรียญแล้วอุ๊ยคอนโดที่นี่คุณป้าไคล่าเขาอยู่ด้วยว่ะทำความรู้จักกับคุณป้าเขาหน่อยอ๋อเขารู้จักกันอยู่แล้วคุณผู้ชมว่าแต่ห้องเรามันห้องไหนวะเนี่ยน่าจะห้องนี้นะคะห้องที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแปลว่าเราเนี่ยมีสกิลคาริสมาเต็ม10แล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วทีเนี้ยคิดว่าควรจะทำความเดินหายตัวไปต่อหน้าต่อตาควรจะทำความรู้จักกับคุณป้าไคล่าไว้หน่อยเนอะเพราะว่าเป็นเพื่อนกับแม่ทิพย์ของเราด้วยอ่ะก็ให้เขาคุยให้เขาทำความรู้จักกันไปก่อนนะคะหลังจากที่เราทำความรู้จักกันได้ดีขึ้นมาแล้วอ่ะสิ่งที่สุพรีมเขาทำได้ดีเลยอ่ะในเอพิโซดที่แล้วอ่ะก็คือ
การขอเงินค่ะขอเงินก้อนเล็กๆก่อนนะคะคุณป้าไคล่าค่ะคือสุมีแบบไม่มีเงินเลยอ่ะขอยืมเงินแบบก้อนเล็กๆก่อนได้ไหมคะป้าไคล่าใจดีมากให้มา500ค่ะป้าไคล่าบอกว่านี่เอาเงินนี้ไปนะแล้วอย่ามาลืมคืนละตอนที่มีเงินแล้วอุ้ยดีจุงเบยอย่างนี้เราก็รู้แล้วล่ะว่าสุพรีมอ่ะไม่ต้องไปเก็บอะไรขายเลยขอเขาไปเรื่อยๆเลยขอจนรวยเลยคุณผู้ชมทีนี้ในกระเป๋าเราเนี่ยการบ้านเราจะไม่ใช้แล้วเนาะแต่ว่าสมุดเขาเรียกว่าอะไรนะคะสมุดไดอารี่เราก็เก็บไว้ก่อนดีกว่ากล้องถ่ายรูปก็ควรเก็บเรามีโปรเจกต์ด้วยอ่ะแล้วเราก็มีกระต่ายที่เราคิดว่าไม่ใช้แล้วมีเครื่องอัปเกรดแล้วก็สมุดอะไรก็ไม่รู้อีกอันนึงอ่ะขายทิ้งให้หมดเลยค่ะเพียงแค่ก่อนยืมเงินคุณป้าไคร่าเราก็มีเงินมา666เหรียญแล้วนะคะอุ๊ยแล้วห้องนี้มันยังเหลือวอลเปเปอร์ให้เราลบอยู่อ่ะคุณผู้ชมสิ่งแรกที่อยากทำก็คือติดไฟ1ดวงไปก่อนนะเพราะว่าสุพรีมเขายังไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยแล้วก็คงต้องซื้อตู้เย็นให้น้องอ่ะเพราะว่าคุณสุพรีมเขาก็เริ่มหิวแล้วเนาะก็เน้นเป็นสีอะไรพวกนี้กับวอลเปเปอร์ก็ไม่ไปลบมันละกันนะคะมันจะได้แบบเงินไม่เด้งเข้ามาเยอะขึ้นนะเนาะมีเคาน์เตอร์ด้วยเพราะว่าการมีตู้เย็นแล้วมันก็ต้องมีเคาน์เตอร์อ่ะเพื่อที่จะทำกับข้าวได้อ่ะก็อยู่กันอย่างแบบอัตคัดไปก่อนนะเหลือเงินอยู่300แล้วก็มีงานเวลคัมวากอนด้วยอ่ะคุณผู้ชมเราเชิญเพื่อนบ้านเข้าบ้านกันดีกว่าบ้านเราก็มีแค่นี้นะคะแล้วสุพรีมช่วยแต่งตัวให้มันแบบเรียบร้อยขึ้นมาได้ไหมสร้างไว้ให้อย่างหลายชุดเลยชีนะใส่ชุดนอนมาต้อนรับแขกเฉยอ่ะสู้คุณคนนี้คุณชื่ออะไรไม่รู้อะค่ะอุ๊ยทำไมอยู่ดีๆเลืองแสงว่ะได้เซนติเมนต์เกณฑ์กับคุณอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าอ่านชื่อไม่ออกเอาเป็นว่าคุยดีๆอุ๊ยแล้วค่าความสัมพันธ์เราขึ้นขนาดนี้ขอตังเด็กได้ปะขอยืมตังเด็กได้ไหมลองดูไหมแกนี่ขอยืมน้อยๆก่อนก็ได้หนูคือพี่เพิ่งใหญ่ก็มาใหม่อ่ะลูกขอยืมเงินก้อนเล็กก้อนน้อยก่อนได้ไหมอ่ะได้ค่ะน้องหนูคนชื่อสีเหลี่ยมเขาให้เราด้วยว่านี่เลยค่ะสุพรีมแล้วอย่าลืมนำมาคืนตอนที่มีเงินแล้วนะแปลว่าเราขอเงินทุกคนได้เลยปะวะให้เป็น polite introduction นี่มีคนเอาเค้กมาวางแล้วอ่ะจะให้สุพรีมลองมาชิมหน่อยว่าเขาจะชอบเค้กก้อนนี้ไหมนี่มีคุณอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าหวังว่าคุณจะชอบฟุตเค้กชิ้นนี้นะแล้วปรากฏว่าสุพรีมเป็นคนที่ชอบฟุตเค้กคุณผู้ชมทิฟฟานี่ไม่ชอบนะจำได้เลยทิฟฟานี่กินแล้วทิฟฟานี่แบบอ้วกจะแตกนี่เก็บเขาตู้เย็นเลยค่ะเยี่ยมค่ะห้ามใครมากินอ่ะสุพรีมไปทำความรู้จักเพื่อนบ้านต่อเรามีหน้าที่ต้องยืมเงินก่อนแนะนำตัวอย่างสุภาพทำให้ผู้คนนะรักเรามากขึ้นนะเป็นมิตรกับเราได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะขอเงินเล็กน้อยได้คนละ500ก็ดีแล้ววันเนี้ย อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคนนี้เขามาแกล้งสุพรีมอ่ะแกล้งก็แกล้งไปเถอะเพราะว่าสุพรีมอ่ะเขาจะขอยืมเงินคนไปด้วยเลยอ่ะอุ๊ยคนนี้ให้มา200,000แม่เจ้าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีความสุขมากๆเลยว่ะอุ๊ยบอสตันส่งเมสเสจมาว่ายินดีด้วยนะกับงานวันเกิดอย่ามากินเค้กฉันนะไอ้บ้าแต่ว่าเราก็รวยง่ายอ่ะเนาะคุณผู้ชมนี่อะไรวะเนี่ยคุณเซเรน่านะคะอยากเป็นเบสเฟรนด์กับสุพรีมไม่ค่ะพื้นที่นี้เก็บไว้ให้ซิมของคุณผู้ชมเท่านั้นอุ๊ยเขาให้เงินเรามา 2,000 แล้วเราปฏิเสธเขาว่า ทำไมเป็นคนอย่างงี้วะเนี่ยไม่เป็นไรเอ้าลืมอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมลืมรับงานให้สุพรีมโถด่างเอ้ยมัวแต่ขอตังค์ชาวบ้านเขาอ่ะและงานที่สุพรีมจะต้องรับนะคะก็คือเป็น politician นะหรือว่านักการเมืองนั่นเองรับเลยค่ะเอาลืมอ่านดีเทลเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างอ่ะแล้วเขาก็มี work assignment เข้ามาพอดีเลยนะคะว่าเราจะต้องเลือกคอสหรือว่าเลือกเหตุการณ์หรือว่าเลือกหัวข้อที่เราจะต้องทำการ support นะคะ Supreme Berry เนี่ยก็ได้เข้ามาแล้ว Supreme เนี่ยจะเลือกอะไรดีแปลว่าเราต้องตอบตัวเองนะอันนี้เราเคยเล่นอยู่นะเนี่ยแล้วก็มาที่ political career นะคะแล้วก็เลือกคอสนะคะเราจะเลือกให้ Supreme เนี่ยเป็นอะไรดีเอ่ยคิดว่าเลือกอันนี้ดีกว่า choose simoleons for everyone น่ะให้ทุกคนได้มีอยู่มีกินทั่วถึงกันนะคะหลังจากที่เราเป็นมิตรเป็นใจกับผู้คนอ่ะเราก็ไม่ต้องคุยอะไรแล้วคุณผู้ชมเราก็เลือกนะคะให้เรามาก่อเงินก้อนใหญ่เลยอ่ะขอยืมเงินก้อนใหญ่เลยได้ไหมคะตอนแรกๆก็อาจจะเชิดๆหน่อยแต่สุดท้ายก็ให้คุณผู้ชมค่ะ 6,900 ภายในระยะเวลาที่เล่นเกมมาไม่น่าถึงประมาณ15นาทีอ่ะคุณผู้ชมมีเงินสร้างบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวรอเทศกาลนี้จบลงก่อนเนาะแต่ว่ากับคุณป้าไคร่าเนี่ยอยากจะสนิทด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเป็นเพื่อนแม่แล้วก็เห็นคุณสุพรีมเขามาตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะอุ๊ยเราสามารถตังคุณป้าไก่ราได้ด้วยไม่คืนอ่ะเพราะว่าแกหัวงอกแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวแกก็ไม่อยู่ละ
งานเวลกัมวากอนก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนเลยนะขอบคุณมากนะคะที่มาบ้านวันนี้ขอบคุณแขกเหลือผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างจริงอกจริงใจเลยล่ะมากันดีล่ะร่ำรวยร่ำรวยใครจะเป็นเศรษฐีเธอกลับบ้านไปได้แล้วกลับบ้านไปตอนนี้พาลงมาดูบรรยากาศรอบๆนะคะของบริเวณที่สุพรีมเขาอยู่อะเนาะก็มีอาร์ตอีเซลด้วยนะคุณผู้ชมอยู่ฝั่งโน้นเนาะแล้วเราสามารถขายรูปได้ด้วยอะซึ่งไม่รู้ว่ารูปใครแต่ว่าให้สุพรีมเขามาเชยชมกับรูปอันนี้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขายทิ้งไป หลังจากเชยชมเสร็จแล้วเพราะว่าเป็นคนหัวสูงใช่ย่อยอ่ะก็เลยชอบวิจารณ์งานนู่นนี่นั่นไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมพอเชยชมเสร็จแล้วใครมาว่าไว้ก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็จะขายไปแล้วก็ได้เงินมา511เหรียญด้วยกันลองไปทำความรู้จักกับซิมคนนี้หน่อยไหมเจอบ่อยมากเลยอ่ะน่าจะเป็นซิมของคุณผู้ชมเนี่ยแหละนี่เขาเดินด้อมๆแบบนี้มาหาเราเหรอสวัสดีกันนี่สุพรีมเองสวัสดีนะอุ๊ยเขายอมทำความรู้จักกับเราด้วยอ่ะขอเลยขอลายเซ็นหน่อยแกจะไปขายแกยิ่งเฉยไม่ยอมไม่เว้ยปีเตอร์ส่งเมสเซจมาว่าโอ้โหดีใจด้วยนะที่ได้งานใหม่ดีใจนะปีเตอร์รีบโตนะอุ๊ยขายได้ด้วยว่ะรูปใครไม่รู้มาวาดไว้เต็มเมืองเลยสุพรีมอยู่ไหนวะเนี่ยเดินมาเร็วลูกวิ่งมาวิ่งมาขายสุพรีมขาย ทำไมแล็กคนเชื่อสุพรีมง่ายมากอ่ะแค่เอพิโซดแรกอ่ะไม่กี่ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมจะมีตังเป็นหมื่นแล้วเนี่ยอุ๊ยคุณผู้ชมเราไปโพไลท์อินโทรดักชันกันเราเจอกับซิมของคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณออกัส17แล้วเขาก็เป็นไวอะดัลต์แล้วด้วยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นคุณพ่อหรือเปล่าเอ้าสุพรีมปวดฉี่เหรอเดี๋ยวพาไปฉี่นะท่านมาทำความรู้จักกับซิมคุณผู้ชมก่อนเร็วซิวสวัสดีค่ะนี่ค่ะโพไลท์อินโทรดักชันอ่ะหนนางสู่ความร่ำรวยขอเงิน 2,000 หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าจะไปแต่งห้องนะคะให้ไม่ไหวตื่นเต้นว่ะทำเหมือนจะไม่ให้แล้วก็2,000ทุกคนเลยเยี่ยมค่ะหักเสียทีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ให้เงินมาตรงนั้นซิงใครบ้างน่ะอุ๊ยเจอคุณ Thursday อีกแล้วว่ะคุณผู้ชมมีคอมเมนต์ว่าแบบทำไมเจอ Thursday บ่อยจังอย่าไปหยุ่มหยิ่มอะไรกับคุณ Thursday มากได้ไหมเพราะว่าเขามีซีนในทุกซีรีส์เลยแต่ว่ามันเดินเจอพอดีอ่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะสุบีมอันฉี่ไว้ก่อนไปเร็ว Thursday ยินดีที่ได้รู้จักนะ Thursday พอดีว่าเราเพิ่งย้ายมาแถวเนี้ย Thursday พอจะมีเงินให้เรายืมไหมอ่ะไม่หยุ่มก็ได้ขอเงินเลย Thursday ขอเงินหน่อยสิสัก 2,000 นะกำลังดีเลยนะพอดีว่าจะสร้างบ้านใหม่อ่ะให้ฉันไหมจ๊ะเขาแพ้ในความสวยของเราอ่ะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยคุณสุพรีมเนี่ยเขาก็เจอซิมคุณผู้ชมเนาะเราก็จะให้ไบรท์เทนดงไบรท์เทนเดย์ไว้วันนี้เราพักกับการจีบผู้ชายกันสัก EP นึงดีกว่าเพราะว่าสุพรีมก็เพิ่งย้ายมาเองอ่ะอาจจะต้องแบบรอให้แบบเข้าที่เข้าทางกันก่อนเนาะแต่ว่าชิปปวดฉี่มากเลยห้องน้ำอยู่ไหนวะห้องน้ำแหละอยู่ไหนไม่รู้แต่มีคนมาวาดไว้อีกแล้วอ่ะขายได้อีก 1,000 น่ะโอ้โหใครมันขยันมาวาดเลิกคุยกับทุกคนสุพรีมวิ่งมานี่อุ๊ยวาดมาสเตอร์พีซไว้ด้วยอ่ะขายเลยสุพรีมขายแบบไม่คิดเลยอ่ะสุพรีมอั้นฉี่ไว้ก่อนได้ปะอีกวืบนึงได้ปะสุพรีมมันมีอีกรูปนึงอยู่ตรงเนี้ยขายได้ปะอุ๊ยขายได้อีก 1,000 นึงว่ะคุณผู้ชมสุพรีมมานี่ก่อนไปไหนมาสเตอร์พีซอีกแล้วโอ้ขายค่ะอ่ะโอเคสุพรีมค่ะกลับบ้านไปหลังจากที่ไล่ขายรูปของทุกคนน่ะให้สุพรีมขึ้นบ้านไปก่อนนะคะเพราะว่าแถวเนี้ยหาห้องน้ำสาธารณะไม่เจออ่ะคุณผู้ชมค่ะเอพิโซดแรกเนี่ยเราก็มีเงินมาทั้งหมด 14,600 อ่ะทั้งที่ยังไม่ได้ไปทำงานเลยนะคะก็คิดว่าจะรีโนเวทบ้านให้พออยู่พอกินน่าจะมีครบทุกอย่างอ่ะคุณผู้ชมขออนุญาตห้องเป็นห้องสีขาวก่อนเลยแล้วก็ห้องมันเป็นอะไรที่แบบสี่เหลี่ยมมากๆเลยอ่ะขอแบ่งเลเยอร์ห้องแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้แบ่งเลเยอร์ได้แล้วนะคะก็น่าจะเป็นทำแนวลอฟต์เนาะก็มีห้องนอนห้องน้ำนะคะเป็นห้องแบบ one bedroom เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสตูดิโอรูมป้าที่มี1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีพื้นที่ living space ตรงนี้เนาะก็คิดว่าอาจจะเป็นไลน์อัพห้องครัวไว้โซนนี้นะคะแล้วก็การใช้ชีวิตเอนเตอร์เทนเมนต์ก็น่าจะอยู่โซนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งกันดูเคาน์เตอร์คิดว่าใช้เป็นอันนี้ไปก่อนละกันนะคะแล้วก็เราจะเว้นไว้1อันเพราะว่าจะลงเป็นเตาตู้เย็นโอ้โหมีตู้เย็นสีแดงด้วยว่ะคุณผู้ชมแต่คุณชิมิอยากได้ตู้เย็นสีดำอะเอาถูกๆไปก่อนนะเดี๋ยวมีเงินถ้าเงินเหลือแต่งไปแต่งมาแล้วถ้าเงินเหลือนี่เราค่อยมาอัปเกรดให้เขานะคะ
เตียงสีดำๆแดงๆนะคะยกให้อันนี้ไปแล้วก็ลืมประตูห้องน้ำค่ะประตูห้องน้ำก็เอาประตูสีดำธรรมดาไปนะคะคอมพิวเตอร์นี่เราเริ่มจากแล็ปท็อปดีไหมโอ้ซื้อไม่ได้ด้วยค่ะงั้นเอาคอมพิวเตอร์ถูกๆไปก่อนนะสุบรีมเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดกันนะคะเลือกเก้าอี้ที่นั่งให้คุณสุบรีมเป็นเก้าอี้สีขาวไปละกันขาวๆครีมๆแล้วก็เลือกพรมสีแดงให้เขาดีกว่านี่มันมีพรมสีแดงที่ฟูฟ่องที่สุดจะแสนโอเคเหลือเงินอยู่ 3,000 เราสามารถตกแต่งห้องนอนต่อได้อุ๊ยยังไม่ได้มีโต๊ะกินข้าวเลยค่ะคุณผู้ชมเก้าอี้สีแดงๆเทาๆให้มันเข้ากับบ้านเราแล้วก็ควรจะมีพรมใต้โต๊ะทานข้าวหน่อยไหมชีวิตจริงใครวางพรมไว้ใต้โต๊ะทานข้าวบ้างอ่ะมันจะต้องทำความสะอาดกันขนาดไหนเหรอใส่เป็นโซนตู้เสื้อผ้าแซงๆว่าเอาเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรมาแขวนไว้ตรงนี้นะคะไม่มีอะไรเทาๆแดงๆด้วยโอเคเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็มีกระจกสักหนึ่งอันพิงไปแล้วก็มีพรมก่อนเข้าบ้านซะหน่อยพรมทางเข้าบ้านนะคะทีนี้ก็เหลือแค่ฟงไฟอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ต้นไม้เพิ่มได้อีกจึ๋มนึงเนาะให้บ้านมันดูแบบบนโต๊ะอาหารนี่ยังไม่มีดอกไม้ประดับเลยอยากได้ดอกที่มันแบบแดงๆโอเคเราเหลือเงินอยู่40เหรียญเราไม่สามารถมีอาร์ตเวิร์คใดๆได้แล้วอะคิดว่าเท่านี้ก็พอแล้วเนาะเราซื้อเครื่องกันฟืนกันไฟให้บ้านเราได้มั้ยนะซื้อไม่ได้ว่ะคุณผู้ชม โอเคเราไปเล่นต่อกันเลยนะคะนี่คือเอพิโซดแรกของ Rack to Riches อะแล้วเราก็มีบ้านแล้วอะเรา Riches แล้วอะเพียงแค่เรามี Charisma Skill Level 10อะคุณผู้ชมโอเคสุพรีมไปดูแลตัวเองเข้าห้องน้ำก่อนเลยอย่างแรกให้จิตใจมันชื่นบานแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสบ้านกันหน่อยว่าใช้ได้ไหมแล้วสุพรีมก็ไปร้องเพลงขณะอาบน้ำด้วยนะคะล้างมือได้ผ่านจะหลุยอาบน้ำได้สบายมากและด้วยความที่ responsibility เราดีมากอะค่าความรับผิดชอบเราอะตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเติบโตขึ้นมาเราก็ได้เข้าไปในหน้าที่การงานด้วยเลเวล3เลยนะคะสุพรีมไม่มีคนทำให้เธอแล้วนะเธอต้องถูพื้นเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มแล้วอะให้สุพรีมเขาไปนอนก่อนเลยนะคะแล้วเขาไม่ชอบใครวะอยู่ดีๆเขาก็ขึ้นมาว่าไม่ชอบขี้หน้ากันน่ะเป็นเวลาตี4ที่นอนเต็มอิ่มแล้วอะสุพรีมเรามีเค้กอยู่ในตู้เย็นเนาะพยายามจะเลี่ยงไม่ให้สุพรีมทำอาหารมากอะเพราะว่ารู้สึกว่าชีเป็นลูกคุณหนูที่ขี้เกียจอะคุณผู้ชม ที่ชีอยากจะทำงานไงชีจะต้องได้ดีทางด้านหน้าที่การงานด้านสกิลอื่นๆก็เดี๋ยวไว้ต้องจ้างเมดอะไรอย่างนี้เอานะคะที่เราคิดไว้เนาะก็จะพยายามให้ชีทำอาหารน้อยที่สุดเลยกินข้าวเช้าของสุพรีมก็คือฟรุตเค้กนะคะเพราะว่าชีชอบฟรุตเค้กดีใจมากๆเลยที่ชีชอบชียังคิดถึงหลานๆอยู่เลยอะเดี๋ยวต้องวันไหนต้องหาเวลากลับไปเยี่ยมหลานๆที่บ้านด้วย ตอนนี้เวลาเหลือเฟือมากเลยอะให้สุพรีมเขามาฝึกดีเบตกับหน้ากระจกดีกว่าเพราะว่าสกิลนี้เรายังแทบไม่ค่อยได้ทำเลยนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงจะถึงเวลางานของคุณสุพรีมนะคะเราก็จะส่งเขาไปทำงานที่ทำงานนะคะโอเคตอนนี้เป็นเวลา8โมงแล้วเนาะได้เวลาไปทำงานของสุพรีมแล้วขอดูชุดทำงานหน่อยชุดทำงานก็คือไม่เข้ากับสีผมเลยจ้ะแม่ระหว่างนี้ขอดูปฏิทินหน่อยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอุ๊ยวันพรุ่งนี้วันศุกร์อ่ะจะเป็นวันเลิฟเดย์ด้วยอ่ะเราจะต้องหาคู่ให้สุพรีมเขาได้แบบออกไปเดทหน่อยดีไหมคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราเจอซิมคุณผู้ชมท่านไหนอ่ะที่เป็นวัยยังอดัลต์หรืออดัลต์หรือเอลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยจะลองไปเพอร์ฟอร์มโรแมนติกเลยนะคะแล้วจะดูว่าเขาชอบไหมถ้าเขาเล่นด้วยคุณมีเลือกคนนั้นเลยนะสุพรีมกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเอ้าคุณป้าคะคุณป้ากลางบ้านก็อยู่เหรอคะสุพรีมคือค่าความสนุกคือแทบไม่มีเลยอ่ะให้มาดูทีวีก่อนละกันเอาชีเจอหนูเหรอเพราะว่าคอนโดแห่งนี้มันว้ายชีเจอหนูจริงด้วยเราเจอหนูเราควรจะทำยังไงดีอะคอมเพลนทูแลนด์ลอร์ดนะคะโทรไปนะคะถึงเจ้าของสถานที่ว่านี่ปล่อยอะไรให้ฉันเช่าเนี่ยมันยิ่งสกปรกโศกรอกจริงเอ้าแล้วสุพรีมเขาได้โปรโมทด้วยว่ะเป็นคอมมูนิตี้ออร์แกไนเซอร์แล้วนะคะทาร์กที่จะต้องทำในการทำงานมีอะไรบ้างอะเอ้าทำเสร็จหมดแล้วด้วยคุณผู้ชมไม่มีอะไรจะต้องทำเลยออกาส17อย่ามาเป็นเพื่อนกับสุพรีมแล้วเราก็พูดไปแล้วว่าถ้าไม่ใช่ซิมคุณผู้ชมเราจะไม่รับแต่ทีนี้เป็นซิมคุณผู้ชมโอเคก็ได้ออกาสเธอมาได้ทันเวลาพอดีเลยนะอย่างกับรู้ใจเธอเดินเข้ามาได้ไงอ่ะโอเคเอาเป็นว่าไหนๆออกาสก็มาแล้วว่าคุณผู้ชมเรามาลองอ่ะลองจุ๊บมือเขาดูนะคะถ้าเขาให้เราจุ๊บมือถ้าเขามีใจเล่นด้วยหัวใจขึ้นเราจะเล่นกับเขาโอเคไหมออกัสเธอว่าไงออกัสเวอรี่แซดด้วยเขาจะเล่นปะอุ๊ย
เขาไม่เล่นว่ะว้าสุครีมเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะออกัสเธอก็เป็นได้แค่เพื่อนน่ะสุครีมเลิกคุยได้ละเลิกคุยกับออกัสลงมาข้างล่างดีกว่าบ้านเราโอ้โหกำลังงงกับบ้านไงแล้วพวกโปสเตอร์อะไรนี้มันมีให้เก็บไหมว้ายมีว่ะสุครีมมาเก็บโปสเตอร์ก่อนเจอซิมใครไม่รู้เดินอยู่นี่เดินแค่เห็นการเดินก็รู้แล้วว่าเป็นซิมคุณผู้ชมแน่เลยหยุดกดไม่ดันค่ะคุณเมลอนตระกูลเมลอนยังไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะให้ไปเชียร์ฟูลอินโทรดักชันด้วยตระกูลเมลอนสวัสดีนะดูสิว่าเขาจะเล่นกับสุครีมไหมเราจะเลือกเลยนะคะให้เขาเล่นด้วยกันเลยนะเริ่มจากการอ้าวมันไม่มีคิสแทนหรอคุณผู้ชมขออนุญาตดูอีกทีไม่มีมีออฟเฟอร์โรสงั้นเราลองให้ดอกกุหลาบเขานะคะดูสิว่าเขาจะชอบไหมอุ้ยพี่โลกโดมาเลยตอนนี้วันเนี้ยพี่โลกรอแป๊บดิจีบผู้หญิงอยู่พี่โลกรอแป๊บนะเดี๋ยวรับสายนะไม่ว่างอ่ะอุ๊ยคุณผู้ชมเขารับว่าแปลว่าคนนี้แหละที่พรุ่งนี้เราจะไปเดทกันเพราะฉะนั้นคุณจีมี่เริ่มเลยนะคะคอมพลีเมนต์ไปลุยจีไปสวยด้วยคุณโมจิถามสิว่าสวยหรือเปล่าถามก่อนเพื่อความเป็นมารยาทที่ดีถามเสร็จแล้วก็แลกเบอร์โทรสุพรีมก็คือเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนนะคะอุ๊ยมีเฟิร์สคิสแล้วว่าค่ะลองดูไหมลองว่าคุณโมจิเขาจะรับจูจุบครั้งนี้ของสุพรีมไหมนี่ไงรับจริงๆด้วยโอ้โหรับจุ๊บขนาดเนี้ยคืนนี้ไปค้างห้องพี่ไม่จ้าอุ๊ยเขาเป็นวัยอะไรวะเนี่ยเขาเป็นวัยยังอดาวแล้วคุณผู้ชมเยี่ยมเลยนี่ไงอ้าว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 หายตัวไปเลยหายตัวไปหมดเลยแม่กำลังจะชวนไปค้างที่ห้องอ่ะชี้หายตัวไปเลยอ่ะนี่ซิมใครเอ่ยนี่เป็นตระกูลเชียสนะคะของคุณผู้ชมเนี่ยแหละให้ไปทักทายไว้หน่อยแต่ว่าเขายังเป็นวัยทีนอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะคะทำความรู้จักกันไวก็ดีทำความรู้จักกันเขาแล้วเขาเครียดด้วยว่ะมีอุ้ยมีสโนว์โกลบแล้วก็มีโปสเตอร์ตรงนี้ด้วยสุพีไปเก็บค่ะเจอคุณมาตินี่เชียสค่ะเราไปเชียร์ฟูลอินโทรดักชันหน่อยดีกว่ากะติกเขาเหนียวโทรมาทำไมเนี่ยอ๋อแม่เขาพิมพ์มาบอกว่าชื่อกะทินะคะเป็นแบบข้าวเหนียวกะทิอ่ะอุ้ยตระกูลนี้คือแบบยังล่อเลยอ่ะเขามีเมียหรือยังนะคนนี้ตัวลูกหรือตัวพ่อเนี่ยจำไม่ได้ว่ะต้องลองถามดูไหนลองถามหน่อยสิว่าคุณยังโสดอยู่ไหมแกพอดีว่าคุณโมจิเขาหนีคุณสุพรีมไปต่อหน้าต่อตาอ้าวแต่งงานแล้วอ่ะแต่งงานกับคุณวิสกี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรเนาะงั้นแต่งงานแล้วก็ขอมีซีนด้วยขอเงินหน่อยได้ไหมคะขอเงินหน่อยได้ไหมคะคุณพ่อค่ะคุณพ่อของเพื่อนขอเงินคุณพ่อหน่อยเร็วแต่งงานแล้วก็ไม่เป็นไรมีเงินให้หนูยืมไหมคะมีว่ะคุณผู้ชมมีให้มาอีก 2,000 อุ๊ยรวยเร็วมากอุ๊ยคุณผู้ชมฝั่งนี้ก็มีคนว่าทิ้งไว้ขายได้หรือเปล่าอ่ะขายได้700โอ้โอ้สุดจะรวยบอกเลยว่ารวยกว่าทิฟฟานี่ก็สุพรีมนี่แหละไม่ต้องทำงานด้วยนะคะขอเงินชาวบ้านเอาแล้วก็มาขายรูปวาดชาวบ้านเขาสะใจจริงๆเว้ยสุพรีมกลับบ้านเถอะฉี่จะแตกแล้วก็ง่วงมากด้วยอ่ะให้เจ้าหล่อนวิ่งกลับบ้านก่อนโอเคเราให้สุพรีมนอนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเช้าวันใหม่กันในระหว่างที่สุพรีมเขานอนอยู่ก็จะขอทบทวนกฎกติกาของเจเนอเรชันที่2กันหน่อยนะคะกฎกติกาของเจเนอเรชันที่2ที่เราจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ก็คือมีลูกเพียงแค่1คนเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องเลเวลมาสเตอร์ใน politician ในหน้าที่การงานของเราต้องเต็มนะคะแล้วก็ต้องทำ aspiration complete ไม่ใช่ทำ aspiration serial romantic ให้เต็มนะคะแล้วก็จะต้องเลเวล max ใน charisma skill ซึ่งทำเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะต้องทิ้งคู่ครองของเราที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยไว้ที่แท่นปรมาภิธีนะคะแล้วก็จะต้องแต่งงานอีกครั้งนึงตอนที่เป็นวัยเอลเดอร์เนาะใครมาที่หน้าบ้านของดิฉันคะน่าจะเป็นซิมคุณผู้ชมว่ะไปทักทายหน่อยสุพรีมปะคุณจีมีไม่มีภาคนั้นน่ะเขาก็เลยยืนโป๊อยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมแล้วเขาเป็นวัยยังอะดาวด้วยอ่ะไหนๆคุณโมจิแล้วคือชื่อนี่คืออ่านไม่ได้ด้วยค่ะไหนๆคุณโมจิเขาก็ทิ้งเราไปกลางคันแล้วอะเนาะเราลองมาดูสิว่าถ้าเราจุ๊บมือเขาจะเล่นกับเราไหมเขา very angry อยู่ด้วยนะดูสิว่าเล่นไหมนี่อุ๊ยเขาไม่เล่นว่ะไม่ยอมอ่ะเขินเลยทีนี้ต้องเป็นคุณโมจิเท่านั้นแล้วล่ะที่เราจะไปออกเดทกันเพราะฉะนั้นล่ะก็อุ๊ยชี้สาดน้ำใส่หน้าสุพรีมอ่ะชื่ออะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกด้วยอ่ะซิมคุณกาโบเนี่ยเลยมุสอุ๊ยทำไมเป็นคนอย่างนี้วะเนี่ยนิสัยสุพรีม
สักป้าบไหมมันมาสาดน้ำใส่หน้าเธอเอากดบีบนี่ค่ะเราวีนแตกใส่ไปเลยค่ะสุบีมเป็นคนหัวร้อนอยู่แล้วด้วยวีนแตกใส่ไปซะทีดิสุบีมยากกล้าดียังไงอะมาสาดน้ำใส่หน้าฉันเธอบ้าหรือเปล่าเธอโอเคหรือเปล่านี่นี่เขาทะเลาะกันใหญ่คุณลูกสาวดิฉันของขึ้นแล้วแต่ลูกสาวดิฉันก็ดูแฮปปี้อยู่นะอะไรของแกวะสุบีมงงแดเว้ยวิคุณโมจิโทรมาพอดีเลยว่าโอ้โหคุณผู้ชมเหมือนแบบเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจอ่ะชวนทุนสุพรีมไปเดทที่ Peppers Pub นะคะไปสิคะมาถึง Peppers Pub กันแล้วนะโอ้โหโมจิฉันดีใจมากเลยที่เธอชวนฉันมาเดทอ่ะเพราะว่าฉันน่ะก็อยากจะมาเหมือนกันน่ะเราเริ่มจากการถ่ายรูปคู่ล่ะเป็นยังไงตอนนี้สุพรีมเขาหัวเสียมากเลยนะ Take a photo with คุณโมจินะคะคุณโมจิก็สวยอยู่อ่ะเลือกไม่ถูกเลยหัวใจคือแบบ2คนนี้คือขึ้นรัวๆเลยอะแล้วก็ไม่คิดจะทำอย่างอื่นก็ด้วยนะยืนจีบกันอยู่2คนหน้าบาร์เนี้ยการเดทก็จบลงแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนคุณโมจิเขาจะรักสุพรีมหัวปักหัวปั้มเลยว่าตอนนี้เพิ่งเวลาบ่าย2เองอะอยากให้สุพรีมเขากลับบ้านไปดูหลานๆหน่อยดีกว่าอุ้ยหลานโตแล้วโอ้โหคิดถูกว่ะที่กลับบ้านมาอุ้ยคิดถึงพี่โรกนะถึงจะเพิ่งออกไปเมื่อต้นเอพิโซดก็เถอะให้สุพรีมเขาไปกอดกับพี่โรกหน่อยนะคะอุ้ยหาอะไรไม่เคยเจอนี่ไปกอดกับพี่โรกหน่อยออกัสอยากเป็นเพื่อนกับคุณวิสกี้เชียร์สนะคะไปเลยไปเป็นเพื่อนกันเลยดีค่ะมีเพื่อนอุ้ยทำความรู้จักกับไอ้เจ้าตัวเล็กหน่อยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะลิชชี่ลิชชี่กับเลดี้อยากไปเปลี่ยนชื่อให้เป็นรูบี้มากเลยตอนนั้นคิดไม่ออกไงก็เลยเป็นเลดี้อุ้ยหลานน่ารักนะสุพรีมอยากลองเล่นกับหลานสักกลุ่มนึงไหมจ๊ะ เอ้าหลานไม่อยากเล่นด้วยวะ อะไรวะเนี่ยอุ้ยสวิตตี้คิดถึงมากเลยให้ขนมสวิตตี้หน่อยเร็วแม่ทิฟอยู่ไหนเอ่ยเอ้ยวันนี้แม่ทิฟไปทำงานนี่นะมาเจอคุณโมจิที่นี่เฉยเลยอะ เดี๋ยวนะโมจิอยากทำทุกอย่างให้มันไปอีกระดับหนึ่งอะสุพรีมจะเป็นแฟนกับโมจิไหมเป็นสิเป็นได้มีแฟนได้หลายคนกับคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็เป็นแฟนกับคุณโมจิไปอีกคนนึงแล้วด้วยนะคะโอเคไม่มีอะไรทำแล้วกลับบ้านดีกว่ากลับมาถึงสถานที่ที่อยู่ของเราคือ910 Medina Studio นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าความต้องการของเราก็คือเต็มเปี่ยมที่สุดเลยอ่ะอ้าวเจอคุณป้าไคล่าว่ะคุณป้าไคล่าค่ะพอดีว่าสร้างบ้านใช้เงินหมดแล้วอะค่ะคุณป้าขอยืมเงินอีกสักก้อนนึงจะได้ไหมคะเขาให้ป้าทำไมเขาบวกว่าแต่ว่าการ acting ของเรานั้นอะไม่ค่อยดีเลยนะอ้าวงงหัวใจกึ่นแล้วก็มีหัวที่เป็นคนลบอ้าวคุณผู้ชมดูอะไรอ่ะอีหยังนะงงมากอ่ะไม่มีคนมาวาดรูปทิ้งไว้เลยอ่ะแต่ว่าระหว่างนี้ก็ให้คุณสุพรีมเขาไล่เก็บโปสเตอร์ตามจุดต่างๆของเมืองดีกว่าเนาะหลังจากเก็บโปสเตอร์เสร็จแล้วก็มีคนมายืนสีไวโอลินกลางสายฝนน่ะและนั่นก็คือคุณ Thursday Girls แกเป็นยังอดัลต์แล้วว่ะคุณโมจิอยากมาเป็นเบสเฟรนด์กับสุพรีมอ่ะได้ๆๆเป็นทุกคนเลยถ้าซิมคุณผู้ชมมาก่ออ่ะเราจะมาลองจุ๊บมือเขาสิถ้าคุณ Thursday Girl ให้เราจุ๊บมือเขาจะเป็นเหยื่อรายต่อไปนะพอดีว่าเจอพอดีอ่ะคุณผู้ชมไม่ได้เลือกนะเขาสปอนมาพอดีอ่ะว้ายรถไฟชนกันค่ะรถไฟชนกันค่ะสวยแล้วอ่ะอ้าวอ๋อคุณ Thursday เขาไม่ยอมพอดีโชคดีไปเดี๋ยวรถไฟชนกันอุ๊ยชนว่ะชนว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราอุ๊ยอย่าเพิ่งโมโหไปสิจ๊ะอุ๊ยคุณผู้ชมรถไฟชนกันจริงว่ะเดินเศร้าไปแล้วอ่ะแล้วพอขึ้นบ้านมาสุพรีมขึ้นไปยืนบนนั้นทำไมอ่ะสงสัยเจอกระจัวแน่เลยอ่ะชัวร์เลยแล้วก็มีของพังด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะโทรเรียกนะคะโทรเรียกแลนด์ลอร์ดให้มาช่วยดูแลหน่อยเถอะขอร้องโอเคงั้นเอพิโซดนี้เราขอทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะวันนี้เราก็เล่นกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วจริงๆนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆนะคะที่ส่งซิมกันเข้ามาวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนละบ๊ายบาย